นี่นะลูกข่าวพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ใหม่ของ Apple Oppo Oppo Lenovo Series ค่ะดูพี่หาก็จริงๆก็ทำงานกับทาง Oppo มานานหลายปีจริงๆพรีเซนเตอร์ก็เป็น Oppo ก็เป็นตัวแรกๆเลยแล้วก็อยู่ในซีรีส์ Reno ตั้งแต่ Reno 2ยาวจนถึง Reno 11แล้วก็ผมว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะเขาก็จะค่อนข้างโบรเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตอะไรเงี้ยซึ่งในวันนี้นะมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกระดับนึงนะสำหรับ Oppo Reno 11 Series นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพอร์เทรตเอ็กซ์เพิร์ทตัวจริงนะครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของสีใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของความเร็วความแรงของตัว Oppo Reno 11ด้วยครับมีฟีเจอร์อะไรที่พัฒนาขึ้นมาบ้างมีฟีเจอร์ครับล่ะฟีเจอร์ก็จะมีเรื่องถ่ายภาพเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของการถ่ายพวกโบเก้แฟลร์ต่างๆอะไรเงี้ยหน้าชัดหลังละลายซึ่งเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะบางตัวก็อาจจะมีอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่ามันก็จะคมชัดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงมีสีใหม่ครับผมมีสีใหม่แล้วก็มีชิปที่ดีขึ้นนะเร็วขึ้นแรงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับราคาราคาราคาเขาเพิ่งประกาศเมื่อกี้ข้างในผมอยู่ดูไม่ทันอาจารย์ชวนดีกว่าอาจารย์ดูกินชวนชวนนิดนึงครับผมครอบครัวโปกันได้ครับใครที่ชอบเรื่องของการถ่ายรูปนะแล้วก็เชื่อในแบรนด์ Oppo แล้วนะครับผมก็ฝากนะครับผม Oppo Reno 11 Series 5G นะครับฝากไปลองใช้ลองดูกันได้นะครับมี Oppo ก็มีกินมี Oppo ต้องมีวิวกินใช่หลายคนด้วยมีคนอื่นอีกอ๋อใช่ไปไงฮะทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นอะไรนะฮะทริปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างทริปพักผ่อนญี่ปุ่นก็ผมว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนช่วงที่ปีแล้วเราก็ทำงานแบบต่อเนื่องมาเลยครับรวมถึงช่วงปีใหม่ที่เราก็อยู่ทำงานด้วยอันนี้มันเหมือนเป็นทริปปีใหม่ของผมแล้วกันที่มันอาจจะดีเลย์กว่าช่วงปกติออกมาผมไป5วันครับ5วันมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตด้วยดูคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือเป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือตั้งใจจะดูคอนเสิร์ตครับรับงานคือเป็นงานฟลุกงานฟลุกแต่จริงคือใจจริงอยากดูคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตครับผมพอเลยคือรักอะไรในตัวศิลปินเราอยากจะต้องบินไปดูที่นู่นก็จริงๆผมจองไว้ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะมาที่ราชมังคลาเลยบอกว่าก็ศิลปินไปใกล้ๆจะไปผมก็ประกาศว่าเขามาไทยก็จริงๆเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่าเราชื่นชอบในผลงานของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยสำหรับบรูโนมาร์สอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่ได้ไปดูเขาแบบจริงๆครั้งแรกอะไรเงี้ยนี่เป็นการผมเพิ่งจะไปดูคอนเสิร์ตเขาครั้งแรกเลยมีความฝันแบบว่าเราอยากจะแบบสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นมาทีกับบรูโนมาร์สเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เราเคยฝันไว้ฝันไว้ลึกถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นบุญของชีวิตมากแต่ว่าไม่ฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วกันเผื่อลูกค้าประสานให้ไงมีใครฟังอยู่ได้นะครับครับผมอันเหมือนเป็นช่วงเอเชียรวมเหมือนกันเนาะกินเนาะงานจะมีทั้งแบบแฟนมีตแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับยังไงบ้างครับยังไงครับก็เดี๋ยวช่วงเนี่ยไม่กี่วันนี้ก็จะมีไปแฟนมีตที่มาเก๊ากับพีพีครับเป็นการปิดแฟนมีตครั้งนี้เลยก็เป็นเอเชียทัวร์นี้ก็จะรูทนี้เดสทิเนชั่นนี้ก็จะเป็นเหมือนที่สุดท้ายครับโอ้ไปมากี่ประเทศแล้วคะพี่กินก็หลายครับหลายประเทศหลายเมืองครับหลายประเทศหลายเมืองอาทิเช่นจำไม่ได้ก็จะมีหลายที่มีโตเกียวโอซาก้าฮ่องกงฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมไหนอีกฮะโซลมานิลาเนี่ยไงเนี่ยมานิลาครับผมก็ถือว่าเป็นการปิดจบครับแล้วแต่หลายคนโฟกัสตอนไปเที่ยวว่าไปกับพี่บีผมอ่ะจะไปของผมอยู่แล้วเขาน่ะมันอยากจะมาตื้อเขาหรออะไรนะเขาตื้อเขาหรอเขาไม่ตื้อเขาจองเลยแล้วเขาก็เนียนแต่เขาจองไปก่อนนะมันเลยเหมือนผมมาตามเขาไปแต่ว่าผมมาจองตั้งนานแล้วเขาจองตัดหน้าเราเพื่อจะได้พูดได้ว่ากินอ่ะจองตามใช่ผมตามไปหาเขาไงแต่ไม่ใช่นะผมมาจองก่อนเขาก็มาทำแบบว่าให้ภาพลักษณ์เขาแหละอยากมาหาผมเราคิดว่าอะไรเราเพราะอะไรเขาถึงอยากจะมาหาเรากินทำไมเขาถึงมาหาผมหมอไปถามเขาดีกว่าถามเขาดีกว่าไม่รู้เหตุผลมากมายหลายคนถามลูกคู่ว่าทำไมไม่ลงลูกว่าหินกันบ้างอะไรนะฮะลูกคู่เหรอเขาแซวก็จริงๆผมว่าพอไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็พีจริงๆก็ถ่ายรูปมันน้อยมากเลยนะแต่จริงๆแล้วรูปที่ลงมันเหมือนเป็นรูปที่แบบเดินๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คนนั้นสกิดหันมาหน่อยอันนี้หันมาหน่อยอะไรเงี้ย
แต่จริงๆแล้วแบบพอเราอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเราก็โฟกัสกับโมเมนต์ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยโมเมนต์ของเราสองคนหลายคนนี่มีแบบผู้จัดการผมก็ไปแบบพี่พีเขาก็พาเพื่อนไปพี่เบลสุพลก็ไปก็เลยแบบว่าอยู่กล้องคนอื่นซะส่วนใหญ่ก็แฮปปี้แฮปปี้แบบเดินเที่ยวกันเลยมากกว่าก็แซวแบบขำๆว่าไม่รู้ลูกว่ากินไม่มีคิวอะไรนะเขาแบบกินไม่มีคิวเขาแซวมาพี่เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นอย่างงั้นแต่ว่าตั้งแต่ผมมี Oppo Reno เป็นซีรีส์ 5G เนี่ยเคยหมดบิวตี้หรอไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเขามีนี่ไงมีโหมดรีทัชมีการปรับแต่งรูปต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนพระเจ้าได้เลยคุณดูหลายคนดูดีเลยดังจริงๆแล้วเบสพื้นนี่คือเป็นเทพบุตรอยู่แล้วพอเข้าอัปโป้ปุ๊บกลายเป็นมหาเทพบุตรโอ้ยไม่ต้องให้ใครชงเลยเหรอพูดเองได้เลยไม่เลยผมพูดเองเองอวยตัวเองเดี๋ยวไม่มีใครชงแล้วไม่ได้พูดพูดถึง New Year Resolution หน่อยพี่กินผมบอกปีนี้เราจะอะไรนะเราจะเริ่มหวีผมหวีหวีแต่ว่าผมเป็นคนแบบผมแบนเนี่ยผมก็ชอบแบบใดให้มันฟูฟูไว้ก็จะดูดีกว่านิดนึงมีอะไรอยากทำบ้างครับปีนี้เห็นบอกมีการแสดงด้วยก็ช่วงเดือน4นะครับวันที่4เมษายนนี้ก็จะมีหนังที่จริงแล้วอาจจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใช่ The Family เป็นโปรเจกต์กับทาง TDS ก็จะเข้าลงเดือน4นี้ครับผมสำหรับงานแสดงแล้วก็โหจริงๆแบบมีเยอะมากเลย New Year Resolution แต่ว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปจริงๆแล้วผมมีแพลนเดี๋ยวตรงนี้รวมถึงพี่พีด้วยนะเรามีแพลนกันไปถึงสิ้นปีแล้วว่าเราจะทำอะไรกันบ้างหรือว่าก็ยังไม่ค่อยอยากสปอยเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นมีก็คิวเต็มแล้วดิก็ยังได้อีกเหรอมันแบบมันเป็นล็อกๆไงแบบช่วงเดือนนี้แบบวางอยู่วีคนึงตรงนี้วีคนึงผมพร้อมรับงานต่อทั้งปีครับปีนี้มีความตั้งเป้าไหมว่าอยากจะแบบทำงานเพื่อจะไปทำอะไรครับเราจะโกยเงินโกยทองบ้านรถนะฮะบ้านรถหรือว่าซื้อพาร์ตอนให้พี่กินโอ้โหไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนพอเราเริ่มทำงานมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าในสเต็ปเนี้ยที่พอเราออกมาเปิดค่ายตัวเองเราเริ่มที่จะ select งานที่เราทำเองได้สร้างงานที่เราอยากจะทำเองได้อะไรเงี้ยโอ้จริงแล้วตอนนี้ความสนุกมันคือการทำสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับว่างานที่ผมเลือกที่จะสร้างทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าการทำคอนเสิร์ตหรือต่างๆองค์ประกอบรอบนอกหรือแม้กระทั่งงานแสดงที่ทำอะไรเงี้ยเหมือนเราทำเพื่อที่จะเหมือนฟูลฟิลความสุขเราแล้วมันเหมือนทุกวันนี้มันเติมเต็มเราอยู่ในทุกวันแต่เราเหมือนว่าอยากจะให้ผู้จัดการเราแบบวางคิวงานให้เรามีเวลาว่างไปพักผ่อนใช่ไหมอะไรนะฮะที่เราบ่นปีนี้ผมชิงล็อกยาวไว้แล้วอ๋อเหรอคือช่วงเดือนไหนที่ผมจะไปนี่ผมล็อกข้ามเดือนข้ามไหนไปแล้วไปไหนอ่ะก็มีไปเที่ยวพักผ่อนบ้างสั้นๆไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรเงี้ยอ๋อจองคิวตัวเองไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยไปกับที่บ้านด้วยอะไรครับล็อกไว้กี่คิวครับปีนี้ก็ยังไม่มากก็ประมาณ 2-3 คิวก็วางไว้ว่างๆไว้มีทั้งสั้นๆทั้งยาวๆคิวละ 2-3 เดือนโอ้โหหมดแล้วแบบ3-4 วันโอเคมีเครื่องบินเนาะหรือมีเครื่องบินกลับไปโปรเจกต์เฟรมทีนี้แฟมิลี่อีกทีนึงโปรเจกต์ตอนนี้มันปิดจบไปแล้วก็ถ่ายจบไปแล้วครับช่วงปีที่แล้วมันมีแค่ชื่อโปรเจกต์ชื่อหนังได้มั้ยอย่างพี่กินประกบอยู่ไหนเนี่ยประกบอยู่นะอ๋อจริงๆก็เขายังไม่ให้พูดเขายังไม่ให้พูดแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็ได้รับการยืนยันมาว่ายังไม่ให้พูดแต่ว่าถ้าอยากรู้ก็หาไม่ยากครับหาไม่ยากเราก็ให้เขาไปค้นหาเอาหรอหาไม่ยากเป็นโปรเจกต์นี้เป็นไงบ้างสำหรับพี่กินมันทุ่มเทพอสมควรเหมือนกันนะก็ผมว่ามันเป็นงานแสดงที่มันทำให้เรากลับมารับงานแสดงได้แล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้รับงานแสดงตั้งแต่ช่วงแปดรักแสนด้วยใจเธอพาร์ท 2อะไรเงี้ยต้องมัน3ปี 2-3 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามจะหางานที่เหมาะสมกับเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่าเราแพชชั่นเนทมากๆที่จะทำมันอยู่ลองแต่ว่ามันก็คืองานนี้แหละที่สุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนงานที่มันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่มันตรงกับความต้องการของเราอะไรเงี้ยเป็นการเล่นหนังครั้งแรกเป็นการร่วมงานกับ GDS แล้วรวมถึงการที่พอเราไปคุยกับพุ่มกับพี่พัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้อินสปิเรชันอะไรบางอย่างมาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องรับงานจะรับยาวไหมพี่กิ้งงานแสดงหรือว่าก็แค่โปรเจกต์นี้แล้วปีนี้ก็มีแต่เพลงอาจจะมีครับอาจจะมีแต่ความยากง่ายมันเหมือนรู้สึกว่าเนื้อหนังมันก็รีเลย์กับชีวิตส่วนตัวพอสมควรเหมือนกันก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่าเส้นที่ยากที่สุดเลยของผมมันคือการที่พอผมไม่ได้แสดงอยู่อย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะ
กลับเข้าสู่โหมดการเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งด้วยจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ต้องการความเป็นธรรมชาติสูงมากอะไรเงี้ยคือเราต้องลงไปอยู่ในนั้นเหมือนลงไปมีชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าพอยิ่งเราโตมากขึ้นอ่ะเราใช้ความคิดของเรามากขึ้นเลยมันทำให้เรากล้าที่จะเชื่อหรือว่ากล้าที่จะทำอะไรเนาะยากมากขึ้นมันเลยเหมือนการที่ผมจะลงไปเชื่อสิ่งเนี้ยอันนี้คือเส้นที่ยากของผมแล้วก็เรื่องของฟิสิกอลต่างๆการลดน้ำหนักการแบบปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างความแบบในเรื่องจริงผมก็จะมีความแบบเหมือนบ้านๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกันแบบว่าท่าทางมือไม้การเดินการพูดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องไปหาเส้นนั้นของตัวละครที่สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่งานนี้มองหาเลยก็คือเราต้องลดทอนความเป็นเทพบุตรของเราลงให้ดูบ้านใช่ดูบ้านที่ผมพยายามที่สุดแล้วเนี่ยนี่คือท้าทายความสามารถของคุณเลยอะมากมากอันนี้คือพยายามที่สุดแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ายังดูยังเป็นเทพบุตรใช่ไม่ตายเลยเรื่องจริงนะช่วยไม่ให้คนมันหล่อโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับต้องการจบแล้วต้องการจบซับนะก่อนคนมันหล่อ